รถลุงก็มาถึงแล้วนะครับผมอยู่ในรถนะครับมีตามพนักแล้วก็ช่อง3 4150ทวีกับ83ใช่ไหมมันเป็นแค่ข้อหาเดียวเพราะว่า83เนี่ยมันไม่มีโทษนะครับ83เนี่ยเขาจะเอามาใช้เป็นข้อกฎหมายที่เอามาใช้เวลาที่มีคนกระทำความผิดร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเขาจะเอามาตรา83เนี่ยมาใช้ด้วยครับแต่ว่ามันไม่มีโทษครับโทษก็ตามมาตรา150ทวีเท่านั้นเองแล้วได้คุยเบื้องต้นไหมคะว่าหลักฐานอะไรจนนำไปสู่การแจ้งข้อหาในส่วนนี้ตำรวจเขาไม่บอกเราหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นความลับทางคดีครับผมตำรวจเขาเก็บไว้เราจะไม่รู้หรอกว่าเขามีอะไรบ้างนะครับแล้วอย่างวันนี้ได้เตรียมโอนเงินประกันตัวหรืออะไรมาไหมคะจะมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็กังวลอยู่ว่าทางตำรวจจะมีการควบคุมตัวอะไรหรือเปล่านะครับเราก็ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องขึ้นไปดูอีกทีแต่ว่าเตรียมวงเงินมาครับผมบอกทางป้าแตนไว้แล้วแต่ว่าจริงๆโทษมันน้อยนะมันสูงสุดแค่คุก2ปีครับก็ไม่ถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ขนาดคุก10ปีนะครับแล้วในส่วนหลักฐานที่สถานที่ว่าป้าคือคนบริสุทธิ์ของเรามีหลักฐานอะไรบ้างเดี๋ยวก็อาจจะต้องถามตำรวจอะนะว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้างเพราะตรงนี้เราไม่รู้อะครับผมอืมครับป้าก็จริงๆตั้งแต่รู้ข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะอะไรมันเป็นของเราอะไรเงี้ยมันก็มีความกังวลบ้างแล้วก็ยิ่งมีข่าวว่าจะมีถึงลูกเราอะไรเราอย่างเงี้ยแต่ก็มีกังวลแต่ว่ามันก็มีก็ให้เป็นการดำเนินการอะไรก็พิสูจน์ตัวเองไปบอกที่ชี้แจงนิดนึงแบบคนข้อหาอย่างยืนยันป้าก็บริสุทธิ์ใจทุกครั้งค่ะแล้วก็ป้าก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างที่กับหลานตัวเองค่ะแล้วมาไปทำบุญอะไรก็ไม่ถึงมาเพื่องานนี้นะครับก็ไม่ค่ะเพราะว่าช่วงที่เรียนมาเนี่ยแล้วก็ไปมอบน้ำมอบอะไรตามปกติพอถามว่ามีเอฟซีมาแล้วก็จะไปมอบแล้ววันนี้กล้าท้าทายขึ้นรถเป็นเท็จไหมครับไม่ค่ะเราอยู่ที่ว่าเราบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ทำอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วเนี่ยความรู้สึกของเราก็คือเต็มที่กับมันอยู่แล้วก็ความจะสู้ค่ะหลังป้าจะถูกแจ้งข้อหาวันนี้ทำลุงพลเครียดเนี่ยค่ะก็ลุงพลก็เป็นกังวลอยู่บ้างว่าเอ๊ะทำไมถึงมาถึงคนในครอบครัวหรืออะไรก็มีบ้างค่ะแต่ก็ให้กำลังใจกันยืนยันว่าครอบครัวเราก็จะสู้คดีอย่างที่ใช่ค่ะโอเคครับพี่ครับอาจารย์สู้ๆครับสู้นะครับไม่รู้จะได้ป่ะเพราะว่าคนเยอะคิวนี้กันดีกว่านะครับผม4สพกกตูมก็ส่งท้ายกับคลิปนี้
ด้วยนะคะป้าเดี๋ยวให้ป้าออกมาแล้วค่อยเตรียมรอถามความรู้สึกลุงพลครับก็ส่วนนี้เราก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ท่านทำงานแบบรอบคอบแล้วก็รัดกุมนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าใครเจอก็ต้องเป็นกังวลเหมือนกันกับผมซึ่งวันนั้นผมก็ไปมอบน้ำที่โรงพยาบาลสกลนครนะครับพอเริ่มมีข้อมูลว่ามีข่าวไปว่าประเสริฐจะต้องโดนข้อหามันก็ทำให้เป็นกังวลมากยิ่งขึ้นครับอย่างเมื่อวานมีข่าวบอกว่าวันแต่งงานไปทำบุญไปกระดับเพาะอะไรอย่างเงี้ยนั้นก็ไปกราบนมัสการพระอาจารย์ตามความเชื่อที่เรายึดถือพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เลยอยากจะไปกราบพระอาจารย์เกี่ยวกับการที่ต้องมาวันนี้นะครับเพื่อความสบายใจก็ส่วนหนึ่งก็มีครับขอบคุณครับเข้าไปลุงโคตรใจชุดสามเราก็เลยงงขับไปเลยครับลุงลุงคนได้เข้าไปแล้วนะครับที่ทางทุกท่านเนาะไปรับค่ะเราก็เดินผ่านช่วยเราอะนักข่าวไหนเนาะลุงกิมใส่ลุงกิมนี่ลุงกิมเดี๋ยวขึ้นวันนี้นะครับงานเพิ่มของเราไปเลยนะเราก็กำลังใจให้ลุงเนาะใจห้องนะพวกเราก็ประตูตังคืนนะครับดีแล้วนะครับพี่ตรงนี้ได้ไหมเขาแค่นี้ก็แค่นี้แล้วครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ